สรทำกินวันนี้พาคุณผู้ชมนะฮะไปดูธุรกิจหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากความชอบแล้วก็รักในผ้าไทยนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์มาเป็นกระเป๋าซึ่งค่อนข้างที่จะดูแล้วอินเตอร์นะครับก็เป็นแฟชั่นแบบสมัยใหม่นะครับติดตามได้จากสโมสรทำกินครับนอกจากคนส่วนใหญ่จะใช้ในการสวมใส่แล้ววันนี้พามาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจที่นำผ้าทอมาออกแบบเป็นกระเป๋าหลากหลายดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญบางชิ้นงานมีชิ้นเดียวในโลกค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในกันค่ะกระเป๋าหนังผ้าไทยดีไซน์เรียบหรูทันสมัยแถมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนแบบนี้เป็นฝีมือการออกแบบของพี่พัศพรอีวานเจ้าของกระเป๋าหนังผ้าไทยแบรนด์ใจที่ใช้ความรู้ที่เรียนมาบวกกับเทรนด์แฟชั่นหยิบเอาวัสดุอย่างผ้าไทยทั้งผ้าทอมือผ้าปักมือของชาวเขาผ้าไหมมัดหมี่มาผสมผสานกับหนังวัวแท้สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าหนังผ้าไทยที่ไม่ว่าจะหิ้วหรือสะพายก็เด่นไม่แพ้กันจึงไม่แปลกที่จะถูกใจทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติส่งออกฝรั่งเศสอังกฤษสิงคโปร์อเมริกาและเวียดนามค่ะพี่เป็นคนรักผ้าไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นลักษณะของผ้าไทยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละผืนเนี่ยทอออกมาก็จะไม่เหมือนกันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่ทอผ้าผืนนี้ออกมาเนี่ยค่ะแล้วเรามีความคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะนำผ้าไทยเนี่ยมาต่อยอดทำให้อยู่กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะใช้ได้ร่วมสมัยทันสมัยมากขึ้นก็เลยนำผ้าไทยที่พี่ไปหาแล้วก็ไปเจอสวยๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เนี่ยค่ะนำมาทำกระเป๋าค่ะโดยใช้หนังซึ่งเป็นหนังวัวแท้เป็นวัสดุที่นำมาประกอบเข้ากับผ้าไทยซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเนี่ยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระเป๋าทุกใบของที่นี่เน้นโชว์ลวดลายและสีสันของผ้าอย่างเต็มที่ซึ่งแต่ละผืนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปอย่างกระเป๋าผ้าลายน้ำลายของจังหวัดเชียงรายผ้าไหมมัดหมี่สามตะกอของจังหวัดขอนแก่นและผ้าปักมือชาวเขาจากจังหวัดพะเยาส่วนรูปทรงของกระเป๋าก็เน้นความทันสมัยใช้ได้กับทุกวัยซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จออกมาเป็นกระเป๋า1ใบที่ถูกใจและลงตัวทั้งในเรื่องของความสวยงามความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้จริงนั้นต้องผ่านการลองผิดลองถูกทุกขั้นตอนแต่เพราะทำขึ้นจากใจทุกอย่างจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะกระเป๋าจะมีแค่เพียงใบเดียวแล้วลูกค้าเนี่ยพอเวลาซื้อไปเนี่ยก็จะได้ถือกระเป๋าที่ไม่ซ้ำใครถือแล้วมันได้ความรู้สึกอิ่มใจด้วยเพราะว่าเรื่องราวของผ้าแต่ละผืนเนี่ยก็แตกต่างกันไปของทางน่านเนี่ยลายน้ำไหลของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์การที่เราจะนำผ้าของทางน่านเนี่ยมาวางแพทเทิร์นในการที่จะทำกระเป๋าเนี่ยเราก็ต้องนำมาวางให้มันมีลักษณะที่ว่ายังคงเอกลักษณ์ความเป็นผ้าทอของทางไทยลื้ออยู่ทางเดียวกันก็คือสามารถที่จะนำมาปรับให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระเป๋าหนังผ้าไทยนอกจากจะมีดีที่ความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเล็กๆในการนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักได้อย่างน่าชื่นชมค่ะไกรวิรุณวันถ่ายภาพอารีรัตน์กิจพยัพช่อง13 Familyรายงานดูคุณอารีรัตน์ฟินมากเลยคุณได้กลับมาใบ2ใบคือแบบแล้วครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูกิจกรรมสุดเท่ของนักสกูตเตอร์ผาดโผนนะฮะที่มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้เรียนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับ